ครับผมบอสจาก rotokey.com นะครับได้มาแล้วครับไมโครบีทครับดูใกล้ๆครับวันนี้ผมได้มาจากHobby Society นะครับผมตัวนี้เขาบอกว่าเขามีประกันด้วยหมายความว่าเขาจะมีสติ๊กเกอร์ Flying Factory แล้วก็มีตัวเลขตรงนี้แล้วก็มี Serial Number ตรงนี้นะครับคือเขาจะจดเก็บไว้แล้วเวลาเรามีปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องหรือว่าเซตโปรแกรมไม่ลงตัวหรือมีอะไรที่เราเซตไม่ได้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ข้างในตรงนี้เขาจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะครับตรงนี้นะครับเก็บไว้ก่อนครับดูข้างในกันนะครับนี่นะครับสีดำอะไรดำกว่าเดิมผมว่ามันดำกว่าเดิมนิดนึงเรามาดูกันนะครับตัวกล่องโอ้ดำล้วนเลยครับตัวนี้พลาสติกหมดเลยนะครับคราวนี้เป็นพลาสติกหมดต่างจากรุ่นก่อนถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนหรือว่าเขารุ่นก่อนมันจะเป็นข้างล่างมันจะเป็นอลูมิเนียมสีเงินนะครับผมตัวนี้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือมันจะมีตัวพัสขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีช่องเสียบอย่างนี้นะครับผมดูมันต่อนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมมีสายมีเทป 3M เหมือนเดิมตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น3เดี๋ยวผมมาอธิบายก่อนคือตัวนี้เป็นไมโครบีทพัดหมายถึงว่ามันเป็นรุ่นใหม่ของเขาแต่ว่ามันยังเป็นเวอร์ชัน3อยู่หมายความว่ามันก็จะไม่แตกต่างจากที่เราเล่นก่อนๆที่เราอัพเป็นเวอร์ชัน3แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเขาบอกว่ารุ่นนี้เขาใช้ชิปที่แบบพัฒนาไปอีกแบบอีกขั้นนึงหมายถึงว่าเขาจะชิปที่ดีกว่าเดิมอะไรประมาณนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันแตกต่างจากเดิมมากแค่ไหนเพราะเรายังไม่ได้ลองนะครับเนาะแต่วิธีการเซตทุกอย่างของเวอร์ชัน3ก็จะมีเหมือนเดิมปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคำแนะนำของเขานะครับผมอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็น Studio X ตัวนี้มี QR Code สามารถเข้าเว็บไซต์เขาได้เลยทันทีตัวนี้หมายถึงว่าคนที่จะอัพเป็นเวอร์ชัน Pro นะครับผมก็จะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาแล้วก่อนเข้าเราต้องมีสายเซฟแล้วก็มี USB แล้วก็มีสายเซฟของเขาซึ่งสายพวกนี้มันจะไม่แถมมาให้ในกล่องต้องซื้อแยกนะครับเท่านั้นยังไม่พอถ้าซื้อเสร็จไม่พอก็ต้องเสียตังค์เป็นค่า Apple อีกในนั้นก็จะมีพวกฟังก์ชัน Attitude Governor อะไรพวกนี้เราสามารถอัพเลือกอัพได้แต่ละอย่างเราจะเอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้เอาเราเลือกสามารถอัพได้หมดนะครับผมตัวนี้คือ Studio X เข้าไป Appleก็จะเป็นเหมือนเดิมตัวที่ผิดในสมุดในคู่มือนะครับตัวนี้ก็ไม่ต่างจากเดิมเลยใบเดิมเลยเวอร์ชั่น3นี่ก็สติ๊กเกอร์แต่ผมจะแนะนำอย่างนี้แล้วกันละครับคือถ้าเกิดซื้อมาเนี่ยถ้าซื้อจาก Hobby Society เลยเขาก็เราสามารถบอกเขาก่อนให้เขาส่งมาได้ว่าเราจะอัพโปรเลยไหมเพราะว่าพวกนี้มันจะมีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและอีกอย่างนึงเขามีสายเซตอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องซื้อเราให้เขาอัพมาเลยก็ได้ครับจะได้สะดวกเราจะได้ไม่ต้องมาอัพเองนะครับผมเราก็จะได้ตัดค่าสายไปได้หลายพันครับผมแต่เราต้องเพิ่มค่าอัพให้เขานะครับแล้วก็โดยรวมแล้วก็ถ้าซื้อจากเขาก็จะมีประกันให้ราคาขายก็ตอนนี้ที่ผมเห็นในเว็บก็เท่ากันทุกเจ้ายังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะซื้อที่ไหนครับผมวันนี้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปส่งอัพแล้วมาเจอกันทีตอนอัปเดตแล้วก็ติดตัวรามเรียบร้อยแล้วจะลองบินดูนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ